เปลี่ยนไปเลยเพชรเอารูปกงยูให้หมอเปิดหน้าหลังสัญญกรรมจัดเต็มพระนางทำหลายคนดึงหนังหัวสัญญกรรมเอ็นโดไทยเปลี่ยนไปเลยเพชรเอารูปกงยูให้หมอเปิดหน้าครั้งแรกหลังสัญญกรรมล่าสุดพระเอกนางเอกทำหลายคนเพชรอานนท์มาเปิดหน้าหลังสัญญกรรมจัดเต็มในรายการแฉสัญญกรรมดึงหนังหัวดึงหน้าหรือยกกระชับหน้าด้วยเอ็นโดไทยเจ้าตัวบอกว่าดาราไทยทำกันเยอะพระเอกนางเอกก็ทำกันหลายคนแต่ไม่พูดดีเจบุ๊กโกหนูพูดได้หนูไม่อายยันไม่ได้เสพติดสัญญกรรมพร้อมทั้งโชว์ซิกแพคผอมจากลดน้ำหนักไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลออกกำลังกายไม่ได้เป็นเอดถ้าเป็นเอดหมอไม่ทำสัญญกรรมให้เอารูปกงยูไปให้หมอด้วยเพชรเล่าว่าทำครั้งแรกในชีวิตเอารูปกงยูไปให้หมอดูเพราะจมูกกงยูเขามีฮั้มอยากได้จมูกมีฮั้มแบบเขาแต่ที่ทำนี่ทำล่าสุดที่เอารูปกงยูไปให้หมอครั้งแรกทำออกมาแล้วจมูกสั้นเลยไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องหาที่แก้ยังไม่ได้เปิดหน้าเพราะยังบวมอยู่เพชรบอกว่าเพิ่ง25วันเองยังบวมอยู่ดีเจบุ๊กโกต้องให้เวลา3เดือนลบ6เดือนเพราะพี่เพชรทำเยอะโดยมดดำขอให้เปิดหน้าให้ดูเพชรเลยเปิดให้เห็นแวบเดียวหลังสัญญกรรมครั้งแรกแห่ส่องเลขเด็ดงวดนี้ชัดชัดวีวิกกี้พลาดไม่ได้หลังงวดที่แล้วก็ให้ตรงๆไม่พลาดแฟนหวยแห่ส่องเลขเด็ดงวดนี้มาชัดชัดวีวิกกี้ไปทำบุญเข้าพรรษาหลังงวดที่แล้วก็ให้หวยตรงๆมาแล้วพรุ่งนี้หวยออกนักเสี่ยงโชคส่องหาเลขเด็ดงวดวันที่16กรกฎาคม65กันคึกคักหวังรับโชครับทรัพย์หลังวันพระใหญ่ล่าสุดแม่พระเอกเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพลงโซเชียลขณะพระเอกดังรั้งตำแหน่งสามีป้ายแดงควงวิกกี้ภรรยาพร้อมคุณแม่ไปทำบุญช่วงเข้าพรรษาแต่ที่ทำเอาคอหวยต้องแห่โฟกัสกันดีๆไม่พลาดเมื่อเห็นเลขที่ปรากฏอยู่บนเสื้อพระเอกหนุ่มเลข02แฟนหวยก็นำไปตีเลขเด็ดงวดนี้กันเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากงวดที่แล้ววันแต่งงานพระเอกเวียและวิกกี้ภรรยาคือวันที่17กรกฎาคมก็ให้โชคตรงๆมาทีหนึ่งแล้วขณะที่ตาวีฟาร์มเขาใหญ่ตะเว่ฟาร์มเขาใหญ่โพสต์ภาพเวียและวิกกี้และนัทอติรุธไปร่วมยินดีที่ร้านนมสดด้วยว่าในวันดีๆที่ตาเวียบักนัทวิกมายินดีกับร้านแม่ขีดล่างนมตาวีฟาร์มเขาใหญ่ขอบคุณเพื่อนทั้ง3พวกเราเคยนั่งคุยกันเล่นๆบ้าบ้าบอบอว่าจะทำร้านแบบย้อนถึงวัยเด็กวันนี้ร้านนมสดขนมปังปิ้งเตาถ่านในป่าเสร็จสมบูรณ์แบบมงสำหรับ3คนนี้คิดถึงเมื่อไหร่ก็แวะมาเสมอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีนะคะเลิฟนะเพียรณนนท์พอดวงเยสอินดีดโดนจ่อฟ้องขอยกเลิกสัญญารับงานเองหลังดังชั่วข้ามคืนพอดวงเยสอินดีดโดนจ่อฟ้องกลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับพอดนรากรอิสระวรางกูลนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวงเยสอินดีดจ่อโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากลางคันหลังเซ็นมากว่า1ปีและรับงานโดยไม่แจ้งทางต้นสังกัดโดยเพจเดอะกีตาร์แม็กเผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองของพอสนรากรอิสระวรางกูลได้เข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่งทาง EXP Entertainment ยินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอสเองโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ทาง EXP Entertainment
ได้มีการสร้างคอนเทนต์ของคอร์สร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวและมีการดำเนินงานไปแล้ว 90% โดยมีแพลนที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม 2565แต่ทางคอสที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองของคอสติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXP Entertainment โดยการเจรจาณวันที่21มิถุนายน2565จบลงด้วยการที่ทาง EXP Entertainment ให้คอสได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ทาง EXP Entertainment ทราบเพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของคอสที่ทางEXP Entertainment ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งวันต่อมาทางผู้ปกครองได้ติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน2565โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ทาง EXP Entertainmentยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้มีการทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพอสยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบบีบให้ทางบริษัทจำต้องดำเนินการตามกฎหมายหยาดพิรุณทำบุญขึ้นบ้านใหม่หอบเงินสด1ล้านให้พ่อแม่ลั่นไม่ได้หวดรวยหยาดพิรุณทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยังจำได้ไหมหยาดพิรุณปู่หลุนคนดังผู้คัฟเวอร์เพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับจนเป็นที่รู้จักกันในวงการนับว่าเป็นสาวสตรองที่สร้างเนื้อสร้างตัวขยันเก็บเงินจนมีบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวตามความใฝ่ฝันและตั้งใจเพื่อนพ้องและแฟนๆต่างแสดงความยินดีด้วยความภูมิใจโดยวันที่11กรกฎาคมหยาดพิรุณถือเลิกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวโพสต์รูปภาพอบอุ่นเขียนแคปชั่นเป็นความทรงจำว่าขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเซอร์ไพรส์ให้เงินพ่อแม่1ล้านเป็นวันที่เหนื่อยมากๆแต่ก็มีความสุขมากเช่นกันอยากจัดงานแบบเล็กๆเพราะไม่อยากรบกวนคนเยอะเชิญแค่พ่อแม่ตายายและป้ามาของโบให้มาเจอกันครั้งแรกดีใจมากกบกอที่ทุกคนเข้ากันได้ดีคุยกันไม่หยุดทั้งวันมีแต่คนคุยแทบจะไม่มีคนฟัง 5,555 ตอนแรกแม่จะขนต้นกล้วยต้นอ้อยที่นอนหมอนมุ้งและเอาคนทำพิธีมาจากต่างจังหวัดด้วยอยากบอกแม่ใจเย็นใจเย็นนะกรุงเทพเขาก็มีคนรับจัดงานไม่ต้องขนมาโอ้เยอะแยะฉันปวดหัวมากนะ 55,555ส่วนเงิน1ล้านคือตั้งใจไว้นานแล้วเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีเวลาได้ดูแลเขาและอยากใช้โอกาสนี้ให้เงินพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ได้อยากอวดรวยนะคะ 5,555 ตอนเด็กๆอยากเห็นพ่อแม่ทำงานหนักยืมเงินมาให้ลูกเรียนสงสารเขามากๆแต่ไม่รู้จะช่วยเขายังไงวันนี้เราทำงานหาเงินได้แล้วก็อยากตอบแทนให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตที่เหลือให้สุขสบายที่สุดเคยเห็นบางคนพูดว่าโหเพิ่งดังทำเงินได้ขนาดนี้เลยเหรออยากบอกว่าดิฉันรวยมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยบอกใคร 5,555 หรือบางคนอาจจะคิดว่าใช่สิคุณเป็นคนดังมีชื่อเสียงหาเงินง่ายอยากบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกแม่การที่ค่าตอบแทนสูงๆมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นกันจริงๆแล้วอยากเริ่มทำงานเก็บเงินตั้งแต่ยังเรียนมัธยมจนเรียนจบมหาลัยก็ทำงานทุกวันแทบไม่มีวันหยุดและถ้าสังเกตดีๆอยากแทบไม่ซื้อของแพงๆเลยไม่มีกระเป๋าหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูๆเหมือนเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมีปีนี้ตั้งใจจะทำบ้านให้เสร็จและให้เงินก้อนนี้กับพ่อแม่ก่อนและวันนี้หยาดก็ทำสำเร็จแล้วค่ะ
ขอบคุณพี่ชาพี่เป้ยที่เป็นธุระกดเงินสดมาให้ยายชาถามว่าทำไมไม่เขียนเช็คให้พ่อแม่ฉันตอบว่าไปมันไม่แกรนไม่ได้ฟิลมันต้องได้จับเงินสดเท่านั้น 5,555 ขอบคุณป้าโฟโมสแม่เบเบ้ที่มาแต่งหน้าทำผมให้ขอบคุณน้องมาร์ทที่มาถ่ายคลิปให้รอติดตามคลิปขึ้นบ้านใหม่กันด้วยนะคะขอบคุณทีมออร์แกไนเซอร์ที่เนรมิตทุกอย่างให้งานวันนี้สวยงามและราบรื่นมากๆขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูขอบคุณที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้หยาดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันเหมือนกันสู้ๆนะคะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลขอให้ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงขอบคุณไอจียาดพิรุณขีดล่างภูลุน